เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้จะมารีวิวทางด้านของทีม600,000นะครับที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้นะฮะมาดูกันว่าทีมนี้เนี่ยผมจะจัดยังไงนะครับแล้วก็มาเล่นยังไงเดี๋ยวผมขอลดเสียงแบ็คกราวด์นิดนึงนะครับผมจะใช้เซตนี้นะครับเพื่อเล่นทีม600,000นะครับเป็นทีมเซตนี้แต่ว่าถ้าเป็นแค่600,000เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เก่งคุณต้องเพิ่ม4มืดเข้าไปด้วยมาพูดถึงความสามารถของ600,000กันก่อนแล้วกัน600,000เนี่ยมันจะมีความสามารถที่ทำให้ธาตุแสงนะครับผมตอนเริ่มนะฮะสตาร์ทต่อสู้เนี่ยมันจะมีโล่นะครับบวกเลือด 15% นะครับ8วินาทีเมื่อเริ่มสู้และมีโอกาส 8% ที่จะสร้างโล่จากเลือดนะครับ 10% 5วินาทีนะฮะเวลาโดนโจมตีนะครับทีนี้แหละนะครับมันจะทำให้ถึกมากๆเพราะไอ้โล่ 10% ตอนหลังเนี่ยมันติดซ้อนกันหลายครั้งได้แบบหมดแล้วติดอีกหมดแล้วติดอีกทีนี้มันจะถึกมากนะครับถ้าโชคดีนะครับทีนี้ถ้าถึกอย่างเดียวไม่มีดาเมจมันก็ไม่เก่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีดาเมจด้วยนะฮะด้วยทีมนี้นะครับผมบางคนนะฮะใช้ทางด้านงูมาเสริมก็คือเอาบลีดออกไปแล้วก็เอางูเข้ามาแทนนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีงูตอนนี้งูเป็นตัวที่เก่งมากเพราะว่าเอามาเล่นกับ600,000เนี่ยแหละนะครับและนอกจากนั้นผมยังเล่น4มืด4แสงด้วยเพราะว่าพอเราถึกแล้วเนี่ยแล้วเราตีติดใบเวลาฝั่งตรงข้ามออกสกิลไม่ได้ก็จะยิ่งทำให้เราถึกมากขึ้นนะครับผมทำให้เราแข็งมากขึ้น ผมเล่นดาร์คลอร์ดแล้วก็ใส่เอสเซนต์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยเอสเซนต์ออกมามีธาตุไฟติดมาด้วยทำให้ดาร์คลอร์ดผมเนี่ยสกิลที่ออกไปแรงมากขึ้นนะครับในทีมนี้นะครับตัวดาเมจหลักๆเนี่ยจะเป็นดาร์คลอร์ดนะครับเนื่องจากว่าสกิลเป็นวงกว้างนะครับผมและทะลุไปที่แนวหลังคือไฮวิสาดเนี่ยสกิลแรงก็จริงแต่ว่าบางทีมันติดแทงเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมส่วนวาไคลี่นะฮะมันเก่งแต่ว่านะครับผมปัญหาของมันอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือมันตายง่ายแต่เราเอามาเล่นกับ600,000เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่และถ้าจะพัดจะผูโชคดีเลนเดลดึงมุมซ้ายบนไปหาเลนเดลทางด้านวาไคลี่ก็จะตีฟรีไถแนวหลังเรียบเลยแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบก็คือหลายคนยังเล่นพวกเต่าพวกดับเบิ้ลเกอร์พวกออกอยู่พวกนี้เนี่ยมันจะโดนวาไคลี่วิ่งชนแล้วบางทีมันโดนขัดสกิลพวกเต่าพวกดับเบิ้ลนะครับจะโดนขัดสกิลแล้วก็จะแพ้ฝั่งตรงข้ามนะนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับว่าทีมเนี้ยมันโหดแค่ไหนผมจะสู้แบบออโต้เพลย์แล้วกันนะครับผมเอาคนที่เก่งอันดับ2ในเซิร์ฟผมแล้วกันนะฮะผมเนี่ยเก่งเป็นที่สุดนะครับผมขี้โม้ไม่โม้ผมเนี่ย CP สูงสุดถ้าทำจริงๆอะนะแต่อันนี้พอมาจัดทีมแบบนี้ CP ผมก็ดรอปลงมาเดี๋ยวผมจะกดสู้ออโต้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะชนะบ้างหรือเปล่านะครับผมก่อนตรงข้ามมีตัวเด่นๆนะครับอย่างทางด้านของเรียกว่าอะไรนะดักซิล่าด้วยคือผมใช้ไฮพีทแล้วมันดีตรงนี้แหละตรงที่ว่าถ้าไฮพีทออกสกิลโอกาสชนะสูงมากและจังหวะที่เลนเดลเลือดลดไปแล้วไฮพีทตายเลนเดลเลือดเต็มก็จะถึงแล้วคุณดูดาเมจดาร์คลอร์ดครับ10ล้านก็คืออย่างที่ผมบอกดาเมจหลักมาจากดาร์คลอร์ดนะครับผมสู้คนเดิมแล้วกันนะครับมาดูว่าจะชนะไหมเมื่อสักครู่เนี่ยทีมผมก็ไม่ได้ออกสกิลเพอร์เฟกต์นะนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็ต้องบอกว่าถ่ายมาค่อนข้างน่ากลัวนะเนี่ยเล่นเอลมันดูดาร์คลอร์ดมาด้วยตอนแรกนะครับตายหมดแล้วครับอ้าวไม่โอ้โหคุณดูครับเดคูล่าออกสกิลแล้วไม่ตายครับผมแต่จะแพ้เพราะนี่แหละนะครับผมหรือเปล่าถ้าตีติดป้ายก็ชนะตีติดป้ายอยู่นะครับอีกทีนึงดูความถึกครับแพ้ฮะอีกนิดเดียว เขาได้ออกสกิลฮะมันหายป้ายพอดีนะครับผมอ่ะ
ผมว่าผมต้องขยับพลีทขึ้นไปหน่อยเพราะว่าดูจากเมื่อสักครู่แล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าพลีทเนี่ยพอมันอยู่ต่ำไปเลนเดลฝั่งตรงข้ามมันมองเห็นตรงนี้เป็นกลุ่มกันมันก็เลยดึงพลีทกับทางด้านของดาร์คลอร์ดผมคู่กันนะครับผมพอโดนดึงดาร์คลอร์ดผมดาเมจหายก็ไม่รู้โอ้ยกลายเป็นว่าโดนดึงหมดเลยครับแนวด้านซ้ายแต่พีทออกคิวแล้วนะแต่เดียวผมก็ดึงซ้ายเข้ามาเหมือนกันครับตอนนี้การควบคุมหมดครับผมความมั่วมีอยู่จริงอ่ะก็อย่างที่เห็นครับผมมั่วซั่วมากแต่ชนะนะนะครับผมถึกมากคือดาร์คลอร์ดเราเนี่ยก็ถึกไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ผลมันมีโอกาสที่จะได้ผลของโล่ของบัฟธาตุ6แสงนะครับผมและอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ก็คือทางด้านของตัวชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปแล้วไฮวิสาร์นะครับโดนสกิลของเจ้าแดคิวล่าไม่ตายคือการที่โดนสกิลแดคิวล่าไม่ตายเนี่ยต้องบอกว่าเหลือเชื่อพอสมควรนะครับผมไม่ง่ายนะคุณดูแดคิวล่าเขาคือไม่ได้ขี้ไก่ขี้กานะครับมันก็เกือบเต็มแล้วนะครับผมเจมเขาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าสุดแล้วนะฮะ เกือบแล้วแหละนะครับมันก็น่าจะตายถ้าโดยปกติถูกไหมแต่เนี่ยพอมันเป็นบัฟ6แสงเนี่ยมันก็ถึกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมซื้อตั๋วมาสู้ดูคนอื่นได้ไหมดูคนนี้คนนี้เขาก็ใช้เลนเดลใช้เต่านะครับดาร์คลอร์ดไฮวิสาร์ดทีมนี้เนี่ยดาเมจหนักมากนะครับผมมาดูกันว่าไหวไหมอันนี้ดูโพสิชันก่อนนะฮะดูแบบไหวไหมโอ้ทีมฝั่งนู้นครับวาคาลิทีมได้สวยครับแล้วดูเต่าทีมเดียวครับเดียวไปลดสอยทีมไม่ได้ออกคิวนะถึกมากถึกมากคือผมเลยแบบอยากจะแนะนำว่าวาคาลี่ก็ไม่แย่นะครับผมที่จริงเนี่ยเปลี่ยนพีชเป็นงูก็เก่งเหมือนกันอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้มีใครอีกน่าสู้ไอ้คนนี้อีกสักทีแล้วกันนะครับแต่ถามว่าถ้าเอามากันอารีนาเนี่ยเจอฝั่งตรงข้ามกดมือเราจะกันได้ไหมพูดตามตรงว่ายากนะครับคือยังไงเขากดมือแล้วถ้ายิ่งเขาใช้แดกคูล่าในการบุกก็ยิ่งจะแบบต่อต้านแดกคูล่าฝั่งบุกแล้วแพ้เนี่ยผมก็ดูไม่ออกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเราทีมแบบนี้แล้วเล่นเดียวดึงตัวดาบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปดูของสวมใส่และตัวละครนะฮะคนนี้แล้วกันนะครับ เขาคงงงว่าผมเครียดแค้นอะไรเขามากนะตีเขายับเลยนะครับ กดตีเขารัวๆนี่ดอกเป็นคิวครับนี่ดอกเป็นคิวนะครับคิวว่าทำงานแล้วก็แต่ว่าตานี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วคุณดูนะคุณได้ออกสกิลไม่ตายน่าจะเป็นเพราะเลนเดลเราดีอยู่นะแพ้อยู่ดีครับเพราะว่าตาดีว่าต้องบอกว่าไงเลนเดลเขาก็ติดปั๊บค่าแสงเหมือนกันค่าเลนเดลเขาไม่ลงนะแล้วก็ดาร์คลอร์ดผมลงสกิลไว้ที่แนวหลังเขาแต่ว่ามันเลื่อนลดน้อยกว่าปกตินะครับเหมือนจังหวะเขาก็ติดบัฟถึกขึ้นมาพอดีเหมือนกันอาจจะดาร์คลอร์ดผมอาจจะไม่คลิอะไรแบบนั้นนะครับผมมันก็เป็นเรื่องของจังหวะคลิด้วยนะเนี่ยโดนเขาตี10วิที่แล้วแตกนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะทีมการบ้านมันก็การแดกคู่ล่าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอย่าไปคาดหวังอะไรแบบนั้นนะครับซื้อไว้ดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวค่อยซื้ออ่ะทีนี้มาดูไอเทมสวมใส่นะครับผมจะแนะนำประมาณนี้ละกันก็คือเราต้องทำ6แสงถูกไหมดังนั้นเนี่ยพวกเอเซมมันจะค่อนข้างฟิกพอสมควรนะครับ
นี่ก็จะเป็นเอเซนทอร์ต้องใช้อยู่แล้วเพราะมันต้องใช้ทั้งแสงทั้งมืดนะครับผมเลนเดลผมใช้อันนี้เพื่อเพิ่มออร่าธาตุไฟครับดาร์คหลอดผมใช้ชิ้นนี้เพราะว่าเมื่อทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามที่ติดสตันนะครับก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นอีก 5.5% นะฮะแล้วก็บวก M Attack ให้เขาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้ดาเมจบวก 9% สุดท้ายนะฮะบวก M Attack อีก 5% คือค่อนข้างคุ้มนะครับเป็นเอเซนส์สีม่วงที่แรงมากนะครับอันนี้นะฮะทางด้านวาคาลี่ก็อย่างที่รู้กันวาคาลี่นะครับเป็นตัวสกิลเปิดใช้เอเซนส์นี้ไปลงโดโจก็แรงจิ้มโพลิ่งทีเดียวแตกอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อทำดาเมจใส่ตัวละครที่เลือดเกิน 65% จะได้โบนัสดาเมจ 15% และมีบวกเลือดด้วยนะครับก็บวกแอตแทกนะครับผมสุดท้ายบวกตีเร็วแต่ว่าถ้าอัพเต็มมันจะมีบวกตีดูดเลือดด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ที่จริงผมมองว่ามันอาจจะได้ใช้ถ้าว่าวาคาลี่ผมถึกกว่านี้ตอนนี้วาคาลี่ผมเนี่ยมันยังทำเจมไม่เสร็จคือผมจะเอาเจมเลือดมาเปลี่ยนนะครับให้มันถึกขึ้นคือผมมองว่าดาเมจมันล้นเกินไปนะครับคือไม่ต้องการดาเมจเยอะขนาดนั้นอยากให้มันถึกแล้วก็ถ่วงเวลาไว้นะครับซ้ายขวาให้มันสมดุลกันนะฮะอันนี้พลีทไม่ได้เน้นมากนะครับผมเกมนี้แค่แบบโยกเอาของคนอื่นมาใส่เฉยๆนะครับส่วนเอเซนส์ใส่ชิ้นนี้นะครับผมก็จะได้เป็นบัฟ6มืด4แสงเอาไม่ใช่6มืดขอโทษนะฮะ6แสง4มืดเออนะครับ6แสง4มืดแล้วก็3ธาตุไฟนะครับผมตามนี้ใครทักไลน์มาตอนนี้เนี่ยไม่ดูเวลาเลยนะครับผมนี่ฮะก็จะได้เซตนี้เนาะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆ นะจะเข้าใจกันมากขึ้นว่าช่วงนี้ทำไมคนถึง เขาเรียกว่าคนถึงเล่นงูกันมากขึ้นคือบางคนบอกงูโกงก็เพราะเอามาเล่น6แสงนี่แหละแล้วถ้ายิ่งคุณไปบุกบ้าน6แสงแล้วเจองูนะงูมันจะถึกกว่าปกติเพราะมันมีโล่ด้วยโล่เนี้ยกันดาเมจ1ครั้งแรกที่มาโดนมาอย่างแดคูล่าออกสกิลมาโป๊ะเนี่ยไม่โดนเลยหายไป0ไปเลยนะครับมันจะยิ่งแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามจังหวะเสียเยอะขึ้นนะครับผมและสกิลงูเนี่ยมันไม่แรงมากก็จริงแต่ว่าพอด้วยความถึกของบัฟ6แสงเนี่ยพอสแต็กพิษไปสักพักแล้วพิษระเบิดมันก็ตายอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะโดนสกิลแล้วไม่ตายแต่ก็โดนพิษตายอยู่ดีโอเคลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ